s a l ม o n พ o d c คส t มันสดอร่อย Wonderful อัศจรรย์ความโง่เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์ สวัสดีค่ะพบกับรายการ Wonderful อัศจรรย์ความโง่เพราะคำถามงโง่ๆมีคำตอบหน้าอาศจรรย์ค่ะวันนี้อยู่กับผู้เรา3ามคนเหมือนเดิมนะคะ s t a ม Content Creator Intern s a m m o n Podcast ค่ะ Fern Editor Intern s a m m o n Podcast ค่ะปลอย Content Creator Intern s a m m o n Podcast ค่ะ วันนี้เราก็กลับมาใน EP สุดท้ายทิ้งท้ายของเราแล้วเนาะใช่ดึงดราม่าดึงดราม่าแกดึงดราม่าแน่นอนมันเศร้าเว้ยซึ่งจริงๆอ่ะ EP เนี้ยมันจะออนวันที่สี่ใช่ไหมสี่กันยาซึ่งวันนั้นเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์ใช่จบแล้วเออเป็นวันอาทิตย์เฉยๆใช่อาอไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอไม่มีพูดเฉยๆพูดเฉยๆอ๋อเหมือนเป็นการย้ำอีกทีใช่เป็นการย้ำว่าว่าเราจะออกวันอาทิตย์นะคะติดตามชม ต่นี้เป็นอีพีสุดท้ายแล้วแต่นี้เป็นอีพีสุดท้ายแล้วแต่เราก็กยังอยู่ก็ยังย้ำอยู่ทําไมนะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายของพวกเราเนาะหลังจากที่เรามีคําถามโง่งๆมาฝากทุกคนแบบมากกว่ายี่สิบคำถามเลยอะ่ะที่ผ่านมาก็จริงก็จริงถือว่าเยอะมากๆรู้เลยว่าเป็นคนยังไงรู้เลยว่าเป็นคนขี้สงสัยละกันอเออน่าสนใจแล้วหัวข้อของอีพีนี้ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเหมือนกันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆด้วยก็คือเรื่อง ภาษาอิชูภาษาอิชูจริงๆหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อแรกๆที่พวกเราแบบจะเลือกกันมาทำเนาะแต่เอาไว้ EP สุดท้ายเพราะว่าค่อนข้างพิเศษค่อนข้างพิเศษมันเด็ดเนี่ยคือหมวดเนี่ยเป็นหมวดที่มีคําถามงงๆเยอะมากแต่เราก็คัดมาเหลือแค่สามคำถามเหมือนเดิมแต่พอเราไปหาคําตอบมนเนี่ยก็รู้เลยว่าคําถามโง่ๆที่เราคิดขึ้นมามันไม่งงเลยเว้ยมันมีสาระอีกแล้วอะสาระสุด เออเง้นมาเข้าคําถามแรกกันเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราขอเริ่มก่อนเองอย่างแรกเลยขอเกริ่นก่อนว่าเรื่องที่เราจะพูดวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตอืม,อมคือตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะเราก็จะได้ยินพวกสำนวนสุภาษิตอะไรอย่างนี้มาค่อนข้างเยอะมากเลยเนาะเออมีคาพังเพยด้วยที่นะี้ทั้งสองคนรู้ไหมว่าสำนวนสุภาษิตแล้วก็คําพังเพยมันต่างกันยังไง ไม่ทราบเลยค่ะจารย์กูตกภาษาไเทยอ่ะโอเคค่ะเออไม่เป็นไรคือตอนแรกอะก็เข้าใจว่าสามคำเนี้ยมันเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันใช้ไม่เหมือนกันแล้วมันก็มีแบบจุดประสงค์อะไรอย่างเงี้ยที่ต่างกันด้วยก็คือสำนวนเนี่ยมันจะหมายถึงถ้อยคําที่มีความสั้นกระชับแต่ว่ามันแฝงความหมายสุภาษิตก็คือคําที่มีคติสอนใจเตือนใจให้ข้อคิดประมาณนี้ส่วนคําพังเพยมันจะเป็นถ้อยคําที่ใช้เปรียบเทียบเหตุการณ์แล้วมันก็เน้นการติชมมากกว่าการสั่งสอน อะไรประมาณนี้เออคือจริงๆมันก็เหมือนเป็นการสอนกันให้แง่คิดอะไรอย่างเงี้ยแหละจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าก็เอามาฝากกันเผื่อคนที่ยังไม่รู้เนาะซึ่งสุภาษิตกับคำพังเพยเนี่ยมันเป็นสับเซตของสำนวนวันนี้เราก็เลยจะเรียกรวมๆว่าสำนวนไปเลยละกันที่นี้ขอ,อถามอีกทีว่ามีสำนวนไหนที่แบบทั้งสองคนคุ้นหูกันบ้างไหมเอาที่เฟิร์นก่อน อาขี่ช้างมีไหมมาไหมขี่ช้างทําไมจับตะกกแตนเออขี่ช้างจับตะกะแตนประมาณนี้อ่ะ้รพ่อยอ่ะไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่ใช่ประมาณนี้ตำน้ำพริกละลายแม่นาะอยไก่แก่แม่ปลาช่อนนี่นับไหมเฮ้ยเฮ้ยเหมือนคุณรู้ไม่ไม่อยู่ๆมันเข้ามาในหัวเหมือนคุณรู้ที่ตอนขี่ช้างเมื่อกี้คือยังไปตำน้ำพริกอยู่เลยคือขี่ช้างตำน้ำพริกเลยหรอมันจะยากไปวะ เออคือเฟิร์นพูดมาขนาดนี้แล้วเราขอเข้าคําถามของเราเลยดีกว่าคือไก่แก่แม่ปลาช่อนเนี่ยมันเป็นสำนวนที่ทําให้เราจุดประกายคําถามนี้ขึ้นมาคือทุกคนอาจจะรู้ความหมายของหลายๆสำนวนกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ที่มาที่ไปว่าทําไมเราต้องเปรียบเทียบกับสิ่งนี้และสำนวนนี้นี่แหละที่ทําให้เราเกิดคาถามงงๆขึ้นมาก็คือเราอสงสัยว่าทําไมไก่แก่ต้องเป็นแม่ปลาช่อนก็จริงอเออเพราะว่ามันเป็นสัตว์คนละสปีชีส์กันเลยอะ มันจะมาเป็นแม่เป็นลูกกันได้ยังไงใช่ปหทีนี้คาถามของเราก็ได้คําตอบมาประมาณว่าอ่าสำนวนไก่แก่แม่ปลาช่อนเนี่ยมันมีความหมายว่าผู้หญิงที่มีอายุแบบอายุเยอะอะไรประมาณเนี้ยที่ชอบเล่นแง่เออม,มีแบบกกลเม็ดนุน่นนี่มีมารยาร้อยเล่มเกวียนซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกอะ่ะมันไม่ได้เรียกว่าไก่แก่แม่ปลาช่อนด้วยมันมาจากสำนวนที่เรียกว่ากระต่ายแก่แม่ปลาช่อนเอา้าเฮ้ยทำไมเหมือนเคยได้ยินอะ เฮ้ยอาจจะคุ้นคุ้นเดาเราเป็นคนยุโบราณเฮ้ยแต่ทําไมไม่รู้อะไรเลยพออายุกี่ปีอะทวีภพเฮ้ยเออคือคําว่ากระต่ายแก่แม่ปลาช่อนเนี่ยมันมาจากวันคดีสองเรื่องก็คือระาพัมณีกับเรื่องคาวีซึ่งกระต่ายแก่แม่ปลาช่อนมันเป็นคําพูดที่แบบ ผู้ชายในวรรณคดีอ่ะใช้ตำหนิผู้หญิงทั้งสองเรื่องเลยก็คือใช้ในการว่าต่อว่าอะไรประมาณนี้ส่วนเหตุผลที่ว่าทําไมต้องเป็นกระต่ายเป็นไก่เป็นปลาช่อนมันก็มีความหมายแฝงอยู่เหมือนกันขอบอกก่อนว่าตอนแรกที่นาราได่ยินสำนวนเนี้ยเราคิดว่าเขาหมายถึงกระต่ายแก่เป็นแม่ของปลาช่อนเออคือเราคิดอย่างนี้เลยตอนแรกแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นการเอาวาลีสองวลีมาต่อกันก็คือคําว่ากระต่ายแก่กับแม่ปลาช่อนอเออมันไม่ได้แปลเออมันไม่ได้แปลว่า กระต่ายแก่เป็นแม่ของปลาช่อนอะไรแบบนี้เห็นไหมว่าคําถามโง่จริงคือไม่ใช่อะไรถ้าแต่ไม่พูดก็ยังเข้าใจว่ากระต่ายเนี่ยเป็นแม่ของปลาช่อนจริงเออคิดเหมือนกันใช่ไหมเออเออซึ่งการที่เขาเอากระต่ายมาใช้ในสมนวนเนี่ยก็เพราะว่ากระต่ายมันเป็นสัตว์ที่ฉลาดส่วนแม่ปลาช่อนเนี่ยมันจะมีนิสัยที่ดุร้ายคือถ้าปลาช่อนธรรมดามันจะไม่มีนิสัยที่ดุร้ายอะไรมันก็เป็นปลาของมันปกตินี่แหละแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันวางไข่แล้วอ่ะมันจะกลายเป็นปลาที่ดุทันที เหมือนพอวางไข่แล้วเป็นไวยทองเลยเออแล้วพอเอาสองสิ่งเนี้ยมารวมกันมันก็เลยหมายถึงผู้หญิงร้ายๆ <c oughs> มีเล่กลน <c oughs> อะไรประมาณนี้หรือถ้าให้เราคิดง่ายๆก็คือไก่แก่กับแม่ปลาช่อนมันดูเป็นอะไรที่มีอายุเออดูอายุเยอะแล้วเป็นทั้งทั้งแก่แล้วก็เป็นแม่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยหมายถึงผู้หญิงสูงอายุที่ผ่านชีวิตมาหลายปีอืมซึ่งข้อมูลตรงเนี้ยเราเอามาจากเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเลย ม,มาต่อกันก็คือทีนี้นตอนแรกที่เราบอกว่ากระต่ายแก่แม่ปลาช่อนอะ่ะมันเพี้ยนมาเป็นไก่แก่แม่ปลาช่อนใช่ปะตอนแรกเราคิดว่ามันก็คงมาจากความง่ายมัง้งเพราะคําว่าไก่อะ่ะมันง่ายแล้วมันก็สั้นกว่าคําว่ากระต่ายคนก็อาจจะแบบเออพูดว่าไก่ไปเลยดีกว่ากระต่ายอะไรอย่างนี้มันอาจจะยาวไปนิดนึงแต่จริงๆอ่ะมันมีข้อสันนิษฐานหนึ่งที่เขาบอกว่าสำนวนเนี้ยมันมาจากการเอาสองสำนวนมารวมกันเออคือเชื่อมแล้วเชื่อมอีกอ่าข้อมูลตรงเนี้ยเราเอามาจาก หมวดศิลปะวัฒนธรรมของเว็บไลน์ทูเดย์เนาะตามความเข้าใจของเราก็คือในหนังสือเรื่องราชาธิราชเคยได้ยินกันไหมเคยได้ยินออวิชาวรณคดีอะไรอย่างนี้เนาะคือมันมีการแทรกสำนวนว,นว่าไก่แก่แม่ปากัดงงกว่าเดิมอีกอันนี้เอ,อ้ยเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆย <c oughs> เดี๋ยวจะเข้าใจก็คือไก่แก่แม่ปากัดเนี่ยมันปรากฏขึ้นในตอนที่พระเจ้าราชาธิราชเขายกย่อความดีความชอบของสมิงพระตะเบิดที่เขาไปชนะในศึกพญาผูกกรรม อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของทางฝั่งพม่าหรือเปล่าถ้าใครที่มีความรู้ตรงนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้เนาะสำนวนเนี้ยเขาใช้ในการชมผู้ชายสูงอายุที่มีความชํานาญในการทําศึกสงครามเพราะว่าการที่เอาสัตว์2ชนิดนี้มาเปรียบเทียบก็เ,เพราะว่า ไก่กับปากัดอ่ะมันเป็นสัตว์ที่มีเลือดนักสู้เว้ยอารมณ์แบบไก่ชนใช่ใช่คือเมื่อก่อนมันจะแบบเราอาจจะได้ยินว่าเขาชอบเอาไก่มาชนเพื่อแบบใช้ในการพนันอะไรอย่างนี้ส่วนปากัดอ่ะเขาก็เลี้ยงไว้เพื่อที่จะเอามาให้มันแข่งขันกันมันก็เลยเหมือนกับเป็นการสู้รบอะไรประมาณนี้ก็เลยเออเอาสัตว์2ชนิดเนี่ยมาใช้กับสำนวนนี้แล้วด้วยความที่สำนวนมันมีความคล้ายกันอ่ะ แก่ๆแม่ๆอะไรอย่างนี้ใช่ปะที่เมื่อกี้ฟังแล้วทั้งสองคนงงกันเพราะช่วงหลังๆที่มันไม่มีสงครามแล้วอ่ะมันแบบสิ้นยุคที่มีสงครามอะไรอย่างเงี้ยสำนวนนี้ก็เลยหายไปด้วยเขาก็เลยเอาคําว่าไก่มาใช้กับสำนวนกระต่ายแก่แม่ปลาช่อนจนกลายเป็นไก่แก่แม่ปลาช่อนที่เราได้ยินกันในทุกวันนี้อืแม่ปลาช่อนแม่ปลาช่อนเน่ริพูดริพูดไก่แก่แม่ปลาช่อนคือที่มามันก็มีประมาณนี้เลยตอนแรกอ่ะเราคิดไว้ว่าเราจะทําเรื่องสุภาษิตใช่ปะแล้วคิดว่า คงเอาหลายๆสำนวนที่แบบเกี่ยวกับสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมาพูดแต่พอหาข้อมูลของสำนวนเนี้ยมันเยอะมากเลยอะแล้วก็คิดว่าเออเราแบบเน้นสำนวนนี้ไปเลยดีกว่าให้ทุกคนแบบรู้ว่าเออมันมีที่มาอย่างไงแต่มันก็ไม่ใช่แค่สำนวนนี้ที่มีที่มาที่ไปที่มันแบบมีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตคำพังเพยก็เข้าไปดูได้อย่างเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเนี่ยเขาก็มีข้อมูลพวกนี้ด้วยเหมือนกันก็ลองเข้าไปดูกันได้เนาะ เออสำหรับคำถามแรกก็ประมาณนี้ interesting ใชไม่คิดเลยว่าแบบแค่ํำนวนเดียวอะ่ะมันจะมีเรื่องราวเรื้องหลังเยอะขนาดนี้จริงๆคำถามของเราต่อไปเลยละกันอะก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากคือคำถามของเราต่อไปเนี่ยจริงๆตอนแรกอะ่ะกะเอาไว้ในธีมสัตว์เพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์อคล้ายๆแบบไก่แก่อะไรอย่างเงี้แต่ไม่ใช่ เราพูดถึงทำไมเราจะต้องใช้คำด่าด้วยชื่อของสัตว์เออวะไหนลองลองหน่อยได้ไหมเฟิร์นลอเล่นลองเล่นสฟนเป็นคนสุภาพทุกคนเอางี้คือจะบอกว่าไม่ต้องให้เฟิร์นลองเพราะว่าในนี้นั้นมีเพียบต้องขอต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่า d i s c l a i m ร์ไว้ว่า เรามีการพูดคำหยาบจำนวนมากไม่เรียกว่าเป็นคำหยาบหรอกถ้าเราคิดซะว่ามันเป็นชื่อสัตว์อะเนาะขำแห้งกันเวอร์อำแห้งคำถามเราก็คือทำไมเราจะต้องใช้คำด่าด้วยชื่อสัตว์ใช่ไหมมันมีหลายแวบที่ผุดขึ้นมาในหัวเลยว่าเฮ้ยคือน้องเขาทำอะไรผิดอะทำไมเราจะต้องแบบดูถูกน้องแบบนั้นด้วยอะไรแบบนี้อย่างเช่นควายที่แบบมีความหมายว่าโง่อะไรเงี้ยคือบางทีน้องฉลาดกว่าแบบ คนบางคนด้วยซ้ำอ่ะเออ <c oughs> ไม, <c oughs> ไม่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 ได้แบบไม่ได้หมายถึงใครก็หมายถึงแค่พูดพูดแบบรวมๆอะไรอย่างนี้แบบ oh. เออทำไมเออทำไมเราต้องว่าน้อยอย่างนั้นด้วยอะไรอย่างงี้ก็เลยสงสยัยทีนี้เราก็สงสัยอีกว่าแล้วภาษาอื่นๆอ่นอะนอกจากภาษาไทยอะ่ะเขาใช้ชื่อสัตว์มาเป็นคําด่าเหมือนกันหรือเปล่าแล้วสรุปก็คือใช่เว้ยภาษาอื่นๆจริงๆมันมีคาด่าที่ค่อนข้างหลากหลายไม่ได้มีแต่สัตว์อย่างเดียวแต่ว่าแบบ สิ่งหนึ่งที่เป็นยูนิเวอร์ซอลแบบใช้กันแบบเกือบทั่วโลกเลยก็คือใช้คำด่าเป็นชื่อสัตว์อย่างเช่นภาษาจีนใช่ไหมในเว็บ e อ light ท n en t อชอ่ะเขาบอกว่ามีการใช้คำว่าจูซึ่งแปลว่าหมูอะ่ะเป็นคำด่าที่ปแปลว่าโง่อ,อ <c oughs> แล้วก็มีคำที่แปลว่าโกที่แปลว่าหมาจะด่าแบบเป็นอารมณ์แบบดูถูกเหยียดหยามถ้าเห็นในหนังจีนทุกคนก็จะเห็นคาว่าแบบไอลูกหมาเอ้ยอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออเอยแต่ฟังอย่างนี้มันดู แอบน่ารักอะแอบน่ารักจริงไม่มันอยู่ที่โทนเสียงเว้ยคือถ้าเราพูดแบบโอ้ยไอ้ลูกหมาโอ้ยเงี้ยมันก็จะน่ารักเลยมันก็น่ารักไงแต่ถ้าแบบไอ้ลูกหมาเออเงี้ยในหนังจีนเนอะหอแม้แบบความดูถูกน่อยๆความดูถูกไอ้ไอ้ลูกหมาซึ่งในภาษาเกาหลีเนี่ยก็เป็นเช่นเดียวกันเออในเว็บโซคลาบดอทบล็อกสปอร์ตเขาก็บอกว่ามีคําว่าแกที่แปลว่าหมาแล้วก็เทจีที่แปลว่าหมูเป็นคําด่าเหมือนกันแต่ว่าเรื่องหมูอ่ะ จะแตกต่างกับของจีนเพราะว่าในเกาหลีเขาจะใช้เป็นอารมณ์ประมาณแบบอ้วนหรือแบบคล้ายๆข,ของไทยเราเนี่แหละอ,อันนี้ก็เลยเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบคําด่าที่เป็นสัตว์เนี่ยมันเหมือนสูตรคณิตศาสตร์ที่เขาใช้กันทั่วโลกอ่ะนึกออกไหมเราเลยรู้สึกว่าเชี่ยมันเจ๋งว่าแล้วก็เลยยิ่งทําให้เรายิ่งสงสัยขึ้นไปอีกว่าเหตุใดเหตุใดวะทําไมถึงแบบถึงต้องเป็นน้องๆเหล่านี้ แต่ว่า EP นี้ที่เราจะพูดถึงกันก็คือเราจะพูดถึงเกี่ยวกับภาษาไทยเป็นหลักละกันเนาะเพราะว่าเราเข้าใจภาษาไทยมากที่สุดละ <laughs> ไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษเออแล้วคําด่าของไทยที่เป็นสันก็มีเยอะด้วยเยอะมากแบบเยอะสุดๆซึ่งการด่าด,ด้วยชื่อสัตว์อะมันก็มีที่มาที่แตกต่างกันไปใช่ไหมอย่างเช่นพวกเอ่อควาย แรดอะไรแบบนี้ก็จะใช้ลักษณะของสั์ชนิดนั้นๆมาเป็นคำดา่าอย่างตัวอย่างก็คือควายใช่ไหมเราใช้คำว่าควายในความหมายว่าโง่มันมาจากการที่ควายอ่ะยอมให้เราใช้งานยอมให้เราไถนาโดยแบบไม่หือไม่อือเลยอะไรงเงี้ยซึ่งมันจะหือจะอือยังไงก่อนมันพูดไม่ได้นะ <S <S เนาะอ,อจริง <S <S แต่คือก็ไม่รู้ว่าจริงจริงแค่ไหนเอออันนี้มาจากเว็บ Go to know ก็สามารถดิสคัสกันได้เรื่องนี้ส่วนอีกคำหนึ่งคือคำว่าแรด อันนี้ข้อมูลของเพจบางอ้อเขาบอกที่มาชัดเจนมากเพราะว่าแบบแรดเพศเมียเขาจะต้องต่อสู้กันเพื่อยแย่งตัวผู้ในฤดูผสมพันธุ์แล้วก็ตัวผู้ที่ถูกเลือกอะถ้าไม่ยอมไม่ยอมโดนผสมพันธุ์หรือไม่ยอมผสมพันธุ์ด้วยเนี่ยตัวเมียก็จะไล่ขวิดก็ค <c oughs>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  ืออารมณ์แบบด <c oughs> ้วยนเทือนอะอารมณ์แบบ <c oughs> อยากได้ต้องได้อยากได้ต้องได้อะไรอย่างนี้เขาก็เลยเอามาเปรียบสื่อถึงแบบ พฤติกรรมที่มีแบบแรดอะไรแบบนี้ก็เลยด่ากันแบบนั้นอืแล้วว่านี่ค่อนข้าง make ซ e แล้วก็มีคํานึงก็คือคําว่าไก่เราจะเจอกันบ่อยๆในโลกของเกมเมอร์นะออใช่ใชอารมณ์แบบไก่ว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งในภาษาอังกฤษก็ใช้คำนี้เหมือนกันซึ่งก็คือคำว่า chicken จะหมายถึงคนที่แบบขี้ขลาดอ่อนแอหรืออะไรแบบนี้อ๋ chicken แบบตรงตัวเลย chicken เลย chicken เลย <S <S> <S แต่อันนี้มันมีที่มานะคือเว็บ grammar forbia เขาบอกว่าจริงๆ ตอนแรกก็ไม่ได้ใช้คําว่าชิคเก้นเขาใช้คําว่าเห็นเห็นที่แปลว่าไกไ่ไกตัวเมีย oh. ใช่ไก่ตัวเมียซึ่งเขาจะเปรียบเทียบไก่ตัวเมียกันว่าเป็นแบบคนที่ขี้ขลาดซึ่งแบบเป็นคําคู่ตรงข้ามของคําว่า c คิกที่แปลว่าไก่ตัวผู้จะหมายถึงคนที่แบบโดดเด่นอะไรประมาณนี้ mm. แต่ไปๆปมาๆก็เหมือนแบบเปลี่ยนเป็นคําว่าชิคเก้นแทนซึ่งหมายถึงคนขี้ขลาดแบบโดยรวมอื แล้วก็ยังมีคําอื่นอีกที่เป็นชนิดของสั์เหมือนกันคํานี้ทุกคนอาจจะรู้จักกันดีเพราะว่ามันใช้กันแบบตั้งแต่สากาเบยันเดือรบเลยก็คือคําว่าเฮียนั่นเองอ๋อจริงๆก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ไม่ค่อยพูดไม่ค<ะ>่อยใช้ใช่ไหมอ,อยู่ในสังคมที่แบบทุกคนพูดเพราะถูกไหมใช่ไม่มีคาหยาบอะไรเลยจริงๆแบบไม่เคยพูดคาหยาบเลยค่ะ,ค,ะคนเขาดูออกนะคะ <laughs> ตอนนี้คนฟังแบบจะปิดแล้ว <laughs> คนเขาดูออกนะคะ เออคือจริงๆคําว่าเฮียเนี่ยมันเป็นชื่อของตัวเงินตัวทองถูกไหมเป็นชื่อแบบออริจินอลเป็นชื่อออริจินอลเลยอ้าวจริงเหรอใช่ก็คือตัวเงินตัวทองเป็นชื่อแบบแอดวานซ์ขึ้นมาแล้วตัวเงินตัวทองเนี่ยเป็นชื่อที่เขาเปลี่ยนทีหลังอให้มันสุภาพขึ้นให้มันสุภาพขึ้นให้มันเป็นมงคลมากขึ้นอก็คือจริงๆอ่ะสมัยก่อนอ่ะชื่อของตัวเฮียมันไม่ได้เป็นคำหยาบหรือไม่ได้เป็นคำด่าอะไรยิ่งในพระพุทธศาสนาอ่ะมันมีนิทานชาดกตอนหนึ่งด้วยที่ พระโพธิศาสตร์เสวยชาติเป็นเฮียก็คือเหมือนเป็นเฮียที่ได้ฟังธรรมแล้วก็ได้แบบว่าบรรลุอะไรแบบนี้แล้วก็แถมแบบในวรรณคดีสมัยก่อนที่เขียนโดยเจ้าฟ้ากุ้งชื่อกาบห่อโครงประภาทานทองแดงก็พูดถึงเฮียไว้ด้วยแบบว่าไม่ได้เหยียดหรือไม่ได้อะไรอารมณ์แบบ เอ็นดูเล็กๆด้วยซ้ำาอะไรเงี้ยแบบเอ้ยตัวอยู่ในป่าน่ารักอะไรประมาณนี้เหมือนแบบนคนสมัยนี้ชมหมาอย่างงี้ปะ่ะเอออะไรแบบนั้นจะได้เหรอจะว่าอย่างนั้นได้เหรอเออแต่ก็แค่พูดถึงเฉยๆอารมณ์ประมาณว่าแบบเออผ่านแล้วก็เจออะไรแบบเนี้ยเราก็เลยแบบอ,อืมแล้วคนเขามองเฮี้ยมันไม่ดีตอนไหนนะต้องเล่าก่อนว่าไอกาบห่อโครงประภาทานทองแดงอ่ะคือเขาพูดถึงเฮี้ยที่อยู่ในป่าใช่ไหม ซึ่งถ้ามันอยู่ในป่าหรืออยู่ในที่ของมันอะไรเงี้ยมันก็ไม่อะไรก็มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งแต่ถ้ามันเข้ามาในย่านชุมชนหรือแบบย่านบ้านคนเมื่อไหร่อ่ะมันจะหายนะเลยเพราะว่าธรรมชาติของตัวเฮียมันชอบกินของเน่ากินตะกุมตะการอะไรเงี้ยขโมยสัตว์เลี้ยงชาวบ้านไปกินบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยคนก็เลยมองว่ามันเป็นแบบมันไม่ดีอ่ะแล้วก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งอัปมงคลไปโดยปริยาย Mm hmm. ซึ่งหลักฐานที่บอกว่าเฮี้ยเป็นคําด่าที่ชัดเจนที่สุดก็คือในสมัยรัชกาลที่5ในเอกสารวาชิรยานวิเศษเนี่ยคือพูดถึงเฮี้ยในทางที่ไม่ดีแบบเน้นๆเ,เลยอารมณ์ประมาณว่าอับมางคนนู่นนี่อะไรย่งเงี้ยและที่นี้เราอ่ะก็ไปเจออะไรสนุกสนุกมาก็กคือคําว่าเฮี้ยคําเดียวเลยมันสามารถแตกออกเป็นได้12ความหมาย เยอะมากอันน <gegen violin> <ature> ี้ค <Diamond Hai> ืออาจารย์ธนุพรพัวพัฒนากุลอาจารย์คณะคุณใช่ชื่ออาจารย์เมอ์ออาจารย์เคยอยู่คณะศิลปศาสตร์เอกภาษาไทยของมหิดลแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ย้ายไปอยู่วิทยาเขตหน้าจัการจนาบุรีอาจารย์สอนสนุกมากก็คือพี่ตั้มแนะนํามานั่นเองนะคะเรื่องนี้เรื่องของเฮียสิความหมายคือมันแตกคําว่าเฮียออกมาได้แบบครบครัน มากๆแล้วก็แรกๆก็เฉยๆอ่านๆไปก็แบบแอบอมยิ้มนิดนึงอะไรอย่างนี้เหี้ยความหมายแรกอะ่ะก็คือตัวเงินตัวทองนี่แหละที่เรารู้จักกันส่วนเหี้ยที่สองอะ่ะคือเป็นคําด่าอย่างที่ได้อธิบายไปข้างต้นในความหมายแบบสิ่งอัป,ปมงคลนู่นนี่ก็คือด่าแบบด่าจริงจังดา่าแบบโกรธอ,อ่ะเออแล้วก็ทีนี้อันที่สามเนี่ยมันจะเริ่มมันจะเริ่มมาแหละก็คืออันที่สามจะแทนสัพพนาบุรุษที่สองแล้วก็สาม แสดงถึงความสนิทสนมเช่นไอเฮี้ยไปไหนมาวะอย่าง<อ>เงี้จะเป็นแบบแทนเรียกแทนตัวไปเลยใช่<อ>ไม่ไม่เรียกชื่อแล้วอันต่อมาคืออันที่4ี่คือจะทําหน้าที่เป็นกรรมหรือว่าแบบเป็นส่วนเติมเต็มเมช่นทําเฮี้ยอะไรอยู่เอ,อ้ย<อ>กินเฮี้ยอะไรอยู่นะ<บ>อะไรแบบนี้มองเฮี้ยอะไรหย<บ>อบค่ะจริงอันที่5้าเนี่ยก็คือจะใช้ในความหมายเชิงปฏิเสธเช่นสมมติว่าแบบไม่มีงานส่งใช่ป่ะเราก็จะพูดว่า จะให้เอาเฮี้ยอะไรไปส่งอะไรแบบนี้หรอเป็นความหมายเชิงปฏิเสธอันที่หกก็คือรวมๆว่าแบบเป็นกริยาที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีะเช่นอย่าเฮี้ยได้ไหมทำเฮี้ยอะไรเนี่ยอะไรแบบเนี้ยเป็นเฮี้ยอะไรนับไหมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่เอออันที่เจ็เนี่ยจะเป็นคําขยายเชิงปฏิเสธให้ความรู้สึกแบบไม่พอใจเช่นสมมติเราโดนถามปะเอ้ยคอยที สมมติเราโดนถามว่าถูกหวยป้างวดนี้เราก็จะแบบถูกเฮียอะไรล่ะอะไรแบบนี้ <S 2> <S 2> ออันที่แปดจะเป็นแนว,แนว,แนวคาแสดงนิดนึงก็คือเป็นคําขยายที่ใช้ในภาษาพูดเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าไม่ได้ให้อารมณ์ที่ด่าแบบจริงจังนะคือมันจะเป็นแนวแบบเมื่อคืนหนักบนเล่นเฮียมากอะอะไรอย่างงี้ <S <S 1> <S 1> คืออาจจะไม่ได้แบบว่าเฮียจริงๆอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแค่แบบบน <S <S บนบนเออบนบนเฉย อันที่เก้าเนี่ยจะเป็นคําซ้าคือคําว่าเฮี้ยก็จะใช้ในทางลบเช่นวิชาเฮี้ยแบบเนี้ยนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้คําอะไรเอ้ยไม่มันเปิดเทอมแล้วแกมันเปิดเทอมแล้วก็กดอีกนึงก็มีบ้างอันที่สิบเนี่ยก็เป็นคําซ้าเหมือนกันก็คือจะมีความหมายว่ามากเช่นรถติดเฮี้ยน่ากลัวเฮี้ยอารมณ์แบบรถติดจุดซ่าอะไรแบบนี้หรือว่าเวลาเราเจออาหารที่อร่อยมากๆเราก็จะชมว่า อ่อยเยี่ยยังค่ะอันนั้นเป็นอันที่11อ้าวอ๋อเขามี่แย่ไปอีกใช่มีแยกไปอีกอันที่11เนี่ยจะเป็นการใช้คําว่าเฮี้ยในทางบวกอย่างอันเมื่อกี้จะเป็นทางลบใช่ไหเอันนี้จะเป็นทางบวกเช่นน่ารักเฮี้ยเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ได้พูดถึงมึงอ้าวเขินเกอร์ละเออท้อเลยน่ารักเฮี้ยดีเฮี้ยสนุกเฮี้ยอะไรแบบนี้อืมและก็อันสุดท้ายคืออันที่12เขาจะใช้คําว่าเฮี้ยเป็นคําอุทานซึ่งคําอุทานอ่ะก็จะแยกออกไปอีก ถ้าเป็นแบบสั้นห้วนแบบเฮียอย่างเงี้ยก็คือตกใจหรือถ้าเป็นแบบเฮียละเสียงเบาๆอย่างเงี้ยก็คือแบบเออสซ่ลยละแย่ละอะไรแบบนี้หรือแบบเฮียอันนี้ให้ไทยเป็นแบบไหนโอ้ว้าอึ้งปะอึ้งอึ้งอเมซิ่งประหลาดใจหรือแบบเป็นเฮียแบบกั้นหัวล้อแบบเฮียเอีอยเหมือนเหมือนทำมาติมาก ก็คืออารมณ์แบบชอบใจหรือแบบสนุกกับสิ่งนั้นๆอะไรอย่างนี้แล้วก็มีมีอีกแบบหนึ่งก็คือแบบโอ้ยเฮียมึงเขาดีมากอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณแบบเป็นการแบบวีดการวีดประมาณหนึ่งการถูกใจอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งแบบเขาเขียนไว้ว่าแบบมักใช้ในกลุ่มวัยรุ่นหญิงแล้วก็มีคำคือคำแบบคำว่าอเฮียแบบโมโนโทนเป็นคำที่เป็นอุทานเสริมบทอะ ที่ใช้เสริมคําพูดให้มันแบบเลื่อนไหลไปในใดอะไรอย่างนี้ใช้กับคนที่คุ้นเคยหรือว่าสนิทสนมกันเช่นแบบอะไรเียพลอย <laughs> อสู้เขาพลอยสู้เขาเห <laughs> <laughs> มือนใช้เป็นแบบแทนคําเชื่อมอะไรอย่างนี้เลยปะคําเชื่อมแบบโอ้โหไปเจอมาไน่เฮ้แม่งแบบอะไรแบบนี้แบบโฟล์ฟลูให้ประโยคมันโฟล์ก็คือเราว่าถ้าพูดรวมๆอะที่เขาด่าเป็นเรื่องของสัตว์หรือเรื่องของอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสติปะะัญญาของสัตว์อะ มันน้อยกว่ามนุษย์หรือเปล่าเออถึงแม้ว่าในแง่หนึ่งอ่ะมนุษย์ก็จะเป็นสัตว์เหมือนกันใช่ไหมแต่การบอกว่าอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นเป็นเป็นสัตว์อ่ะก็คืออารมณ์แบบมีสติปัญญาน้อยกว่ามนุษย์อะไรแบบมันี้อืมไม่มีอาระยะอะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆเรื่องนี้ม,นมันมีประเด็นด้วยนะมีคนออกมาเรียกร้องว่า เราเลิกใช้คําด่าเป็นสัตว์กันเถอะทุกคนคืออันนี้เราไม่แน่ใจว่าในไทยมีหรือเปล่าแต่ว่าในต่างประเทศอะ่ะเขามีบทความเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเว็บ tfn เขาบอกว่ามนุษย์อ่ะไม่ได้วิเศษวิโสอะไรไปมากกว่าสัตว์เท่าไหร่หรอกเลิกใช้ชื่อสัตว์เป็นคําด่าได้แล้วเราต้องมายืนหยัดเพื่อความยุติธรรมแล้วก็ต่อต้านสิทธิพิเศษ <c oughs> ทางภาษา <c oughs> อย่างนี้อารมณ์ประมาณว่าแบบควายไม่ได้งโง่เวย้ยหมาก็น่ารักจะตายอะไรแบบนี้ แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งอะที่เราไปเจอมาว่าแบบทําให้คนยังด่าด้วยชื่อสัตว์อยู่อะอาจจะไม่ใช่แค่เพราะว่าเรื่องนิสัยมันหรือเรื่องแบบสติปัญญามันใดๆแต่มันมีอีกแง่หนึ่งคือเรื่องของกฎหมายอ,อ่ใช่คือการด่าด,ด้วยคําอื่นอะบางคํามันผิดกฎหมายไงซึ่งอาจจะทําให้โดนปรบับหรือว่าโดนจําคุกอะไรอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าหรือเขาก็เลยแบบมีพัฒนาการทางภาษาให้ใช้คำอื่นเลี่ยงคุกแทนไปใช้ชื่อสัตว์ อะไรแบบนี้ก็น่าคิดแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คืออาจจะแค่แบบทําต่อๆกันมาเฉยๆก็ไม่ได้มีอะไรก็แบบเขาก็พูดกันมาอย่างนี้เราก็ทําตามอืมประมาณนี้สนุกอะ่ะ ยังยังยังไม่จบไม่ไม่แต่แบบชอบอะรู้สึกฟังแล้วแบบอินไปด้วย <c oughs> อ่ะจริงเ <laughs> พราะว่าเราได้ยินกันอยู่ทุกวันทุกวันก็จริงไปมอนี่ได้ยินทุกวันเลยมาที่นี่มา <c oughs> ที่นี่ก็ได้ยิน,นได้ยินได้ยินใช่เอ้ยขอเสริมเมื่อกี้นิดนึงคือเมื่อกี้ที่พูดถึงอาจารย์เมก็คืออาจารย์คณะเราคืออาจารย์อะไม่ได้ย้ายไปวิทยาเขตการแต่ย้ายไปวิทยาเขตนครสวรรค์เพิ่งนึกออกเมื่อกี้แล้วก็แบบลองเสิร์ชเออนครสวรรค์จริงด้วยก็ว่าเมื่อกี้เห็นทําหน้าแบบ ทใช่หมดใจอ่อแต่อันนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วข้อมูลที่ถูกต้องโอเคค่ะเฮ้ยเราไม่รอช้าไหมไม่รอช้าไปไปคําถามที่ห้ารอเล่นเรอเล่นเราติดรายการแต่เพียงเท่านี้กันอีกรอกันสามคนค่ะ้องสาวโอเคไปคําถามที่สามดีกว่าเนี่ยเห็นไหมแบบเรามีภาษาอิชูกันเยอะมากเว้ยอันนี้ก็เลยเกิดคําถามว่าแบบเออเนี่ย ทำไมแบบเราไม่พูดภาษาเดียวกันทั้งโลกให้จบๆไปเลยจะได้แบบไม่ต้องมามีภาษาอิชูในหลายๆภาษาก็จริงใช่ไหมเออว่ะเพราะการสื่อสารมันอาจจะง่ายขึ้นด้วยปะ <c oughs> ใช่แล้วแบบคืออันนี้คือเรียนมาว่าแบบเออเนี่ยการสื่อสารอะแล้วก็ภาษาเป็นแบบรากฐานของวัฒนธรรมของมนุษย์เลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่เหมือนเหมือนไม่แน่ใจเหมือนกูผิดใช่ใช่เออนั่นแหละก็เลยคิดว่าแบบเออเนี่ยถ้ามนุษย์พูดภาษาเดียวกันหมดอะเหมือนมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่เราจะเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วแบบ มันก็จะพัฒนาไปได้ไกลกว่าแบบปัจจุบันอะอันนี้คือในความคิดเราอะไรประมาณนี้เออแล้วคิดว่าทําไมมนุษย์ถึงแบบไม่พูดภาษาเดียวกันทั้งโลกนี่คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของถิ่นที่อยู่ด้วยอะเหมือนพอเขามาจากคนละที่อะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ว่าสมัยก่อนอะการเดินทางมันยังไม่ได้ง่ายขนาดเนี้ยเหมือนเราโตที่เนี่ยเราก็อยู่แต่ที่นี่แล้วเราก็ต้องพยายามสร้างอะไรที่ทําให้คนที่อยู่ในที่เดียวกับเราอะ่ะคุยกับเรารู้เรื่อง เราสื่อสารกันรู้เรื่องเขาก็เลยอาจจะคิดเป็นภาษาของตัวเองขึ้นมาแล้วพอมันมีคนหลายๆกลุ่มอ่ะมันก็จะมีภาษาของเขาด้วยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ติดกันเราไม่ได้เชื่อมต่อกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันคุยกันแค่ในนั้นอะ่ะมันก็เลยอาจจะเป็นแบบเกิดเป็นภาษาหนึ่งขึ้นมาแล้วพอมีหลายๆกลุ่มก็เลยมีหลายภาษาน่าจะประมาณนี้มั้งอ่าปิดรายการเลยรอเล่นอัพด <laughs> <laughs> สำหรับเราเรา,เราคิดว่าอาจจะเป็นเพราะในแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมอะ่ะ จะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้ตัวเองหรือเปล่าเหมือนอารมณ์ประมาณว่ายิ่งในยุคที่แบบล่าอนณานิคมใดๆอะไรเงี้ยเก่าๆใช่ไหมการที่คนไม่มีไม่มีมมวัฒนธรรมของตัวเองก็จะถูกตีตราว่าเป็นคนไม่มีอรารยะเป็นล้าหลังวัธรล้าหลัง uncivilized uncivilized แล้วเราก็แบบยึดครองเขาได้เราจะไปทําให้เขาพัฒนาอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องพัฒนา ภาษาของเราเองขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงความเป็นเอกลักษณ์หรือเปล่าโอ้ทุกคนจริงจังกันมากเลยทำไม่ได้ยากยากละกูยากละอ่าเนี่ยคือมาฟังกันก่อนมาสาเหตุที่มนุษย์พูดคนละภาษานะเว้ยคือมันมีที่มาเว้ยคือย้อนกลับไปแบบก่อนหน้านี้แบบหลายๆปีเลยคนในโลกพูดภาษาเดียวกันหมดเว้ยแบบใช้คําพูดอย่างเดียวกันหมดเลยแล้วอยู่มาวันหนึ่งอ่ะพวกเขาก็เกิดความคิดแปลกๆว่าแบบเฮ้ยอยากสร้างหอคอยให้แบบไปถึงสวรรค์เลย ก็คือหอคอยบาเบลเพื่อที่จะแบบเป็นบันไดไปหาพระเจ้าเงี้ยก็เลยชวนว่าแบบเออเนี่ยเรามาสร้างหอคอยกันเถอะจะได้แบบมีชื่อเสียงแล้วก็ไม่ต้องแบบไปอยู่นูน่นอยู่นี่กันทั่วโลกอะไรเงี้ยเออเขาก็เลยสร้างหอคอยแล้วแบบต่อมาพระเจ้าก็ลงโทษให้เขาพูดกันคนละภาษาจะได้สื่อสารกันไม่รู้เรื่องเว้ยว่าแบบเออเนี่ยมึงจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบลำบากสร้างหอคอยขึ้นมาหากูอีกอะไรอย่างนี้ อ๋อ oh. อันนี้คือเรื่องในไบเบิลหรือเรื่องในเรื่องจริงเรื่องเรื่องไบเบิลอ๋อกูรอเล่น <Okay. S 2> อันนี้กูรอเล่น, <c oughs> น,นกูว่าแหละกูเกือบเชื่อแล้วอ่ะมาทีนี้เราเรามาเล่าไทาม์ไลน์ของมนุษย์กันก่อนดีกว่าก่อนที่จะแบบไปเข้าเรื่องว่าทําไมมนุษย์พูดคนละภาษาอันนี้เป็นข้อมูลจาก encyclopaedia นะย้อนกลับไปประมาณเจ็ดถึงห้าล้านปีที่แล้วอะ่ะเป็นช่วงที่มนุษย์มีวิวัฒนาการแยกออกมาจากลิงชิมแปนซีแล้วก็วิวัฒนาการกลายมาเป็นซเฮลันโทรัสก็คือเป็นบรรพบุรุษ ของมนุษย์ยุคแรกสุดเลยอันนี้คือเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ยุคแรกเนาะก่อนจะวิวัฒนาการมาเป็นสกุลแบบออสตราโลพิเทคัสซึ่งก็คือแบบออสตราโลพิเทคัสอาฟารินซิสแล้วก็แอฟริกานัสแล้วก็วิวัฒนาการแยกออกมาอีกสองสายพันธุ์แต่ว่าตุยเย่ไปแล้วสายพันธุ์หนึ่งก็คือเหลือแค่โฮโมของเราตอนนี้เออก็คือโฮโมเซปียนนั่นแหละแต่ว่ามนุษย์อ่ะมันไม่ได้วิวัฒนาการเป็นแบบเส้นตรงแบบ A ไป B ไป C ไปดี B D นะคือตอนนั้นอะ หลักฐานมันบ่งบอกว่าแบบเออมีมนุษย์หลายสายพันธุ์อยู่ในเวลาเดียวกันแต่ว่าเหมือนแบบฟิลเนชัลเซเลคชั่นมั้งคนที่ไม่ไหวก็ไม่ได้ไปต่ออะไรอย่างนี้อืมต่อมานะก็จะขออ้างอิงจากหนังสือชื่อเซเปียนส์เป็นของคุณยูวลโนอาเฮราลีเป็นเป็นนักเขียนชาวอิสราเอลเนี่ยก็คือสมัยเจ็ดหมื่นปีที่แล้วอะภาษาในมนุษย์มันเกิดขึ้นมาได้จากการที่ว่าโฮโมเซเปียนเราอะเกิดการปฏิวัติการเรียนรู้ขึ้นเว้ย ใช่ไรเท่นเมนปะใช่ใช่อ่ะเห็นมึงเรียนมานี่กูเรียนมาใช่ใช่กูก็โทษทีเว้ยไม่เป็นไรเว้ยเพื่อนกูจะเก็บตรงนี้ไว้กูจะกูจะตั้งใจฟังเออนั่นแหละมึงเสริมได้นะก็คือสมัยก่อนอะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้โดดเด่นแล้วก็ไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นอะคือในหนังสืออะบอกว่ามนุษย์เป็นแบบ an animal of no significance เออมันคือชื่อบทที่หนึ่งของหนังสือเล่มนี้แหละ แต่ว่าสปีชีเซเปียนส์เนี่ยเป็นสปีชีที่มีสมองขนาดใหญ่ก็คือตอนนั้นมันทำให้ต้องใช้พลังงานไปเลี้ยงสมองมากขึ้นก็เลยส่งผลให้แบบกล้ามเนื้อแขนขาเราฟีบลงเออแล้วก็ช่วงนั้นอะมนุษย์ก็มีวิวัฒนาการมาเดินสองขาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วก็คือตั้งแต่แยกออกมาจากชิมแปนซี e อ่แหละแล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของสมองของเซเปียนก็คือส่งผลให้เกิดการจัดเรียงตัวของระบบประสาทใหม่ ทำให้เกิดความสามารถในการสื่อสารขึ้น3ประการก็คือความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลจํานวนมากเกี่ยวกับโลกรอบตัวความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลจํานวนมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคมแล้วก็ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริงก็ประมาณพวกเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้สังคมการยึดโยงของคนในฝูงทําให้สามารถสร้างกฎระเบียบสังคมหรือว่าประเทศขึ้นมาได้นั่นแหละก็เลยทําให้เกิดเป็นวัฒนธรรมแล้วก็กลายเป็นประศัตรของมนุษย์ อ่ะทีนี้มาเรื่องของภาษากันก็คือจริงๆภาษาของโฮโมเซปยแอน่ะมันไม่ใช่ภาษาแรกเว้ยสัตว์อ่ะก็ก็มีภาษาเหมือนกันอย่างเช่นแบบเป็นการส่งเสียงกันภายในฝูงเพื่อแบบเตือนภัยหรือว่าเวลาเจอแหล่งอาหารอย่างเช่นแบบลิงมันก็ร้องแบบเจี๊ยบเจี๊ยตรงนี้แบบไอเหี้ยสิงโตมาอะไรอย่างเงี้ยอ่าได้ใช้ละลิงลิงเก่งนะเออเ <laughs> ี่เจี๊ยบเจี๊ยกสิงโตมาแล้วโอ๊ยเจี๊ยบตรงนี้มีกล้วยอะไรอย่างงี้เออหรือว่าแบบ ก่อนหน้านั้นมนุษย์เองก็จะใช้ภาพวาดบนผนังเป็นแบบภาษาเหมือนกันาาก็<ช>คือใช่อะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งถ้าถ้าผิดตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะคะเออแล้วก็ทีนี้อะเนื่องจากมนุษย์แบบมีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลไงนี่ก็เลยสงสัยว่าแบบเอา้าเราอยู่เป็นฝูงใช่ไหมเราอยู่เป็นก้อนทําไมเราไม่ใช้ภาษาเดียวกันให้จบๆเลยก็คือเหมือนอย่างที่แตมพูดอะมนุษย์มันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันไงคือมนุษย์อะมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการแบบ เอาทุกอย่างรอบตัวแบบสิ่งสารสัตว์ดินฟ้าอากาศแล้วก็เสียงที่เราได้ยินมาทําให้เกิดเป็นภาษาขึ้นแล้วแบบแต่ละที่มันก็จะมีองค์ประกอบรอบตัวไม่เหมือนกันก็คือภาษามันจะสามารถพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนไปตามทิ่นที่อยู่ได้หรือเหมือนแบบอยู่คนละที่กับอะไรเงี้ยวัฒนธรรมมันก็จะแบบต่างกันแล้วภาษาก็จะต่างกันเหมือนกันแต่ว่าภาษาของทุกที่อ่ะมันจะไม่ได้ต่างกันไปหมดนะอย่างเช่นแบบ บางภาษามันก็จะมาจากรากเดียวกันอย่างเช่นภาษาญี่ปุ่นกับภาษาเกาหลีที่มีคําว่าคาบังอย่างเงี้ยแปลว่ากระเป๋าเหมือนกันก็เพราะแบบสองภาษาเนี้ยมีรากมาจากภาษาจีนหรือบางภาษาในยุโรปอะ่ะก็จะมีคําที่ความหมายเหมือนกันแต่ว่าออกเสียงคล้ายๆกันก็เพราะมาจากรากเดียวกันอะไรประมาณเนี้ยซ,ซึ่งตรงเนี้ยเราไปเจอทฤษฎีสมคบคิดมาเว้ยว่าแบบเออจริงๆเป็นไปได้นะว่าแบบทุกภาษาในโลกอะ่ะอาจจะมาจากรากเดียวกันหมด แต่ว่าแบบเพราะว่าคนเรากระจายตัวออกไปเรื่อยๆไงคนเรามันไม่ได้อยู่นิ่งอยู่ละช่วงนั้นใช่ไหมกลายเป็นว่าแต่ละที่ที่เขาไปตั้งถิ่นฐานก็เดเวล็อปภาษาขึ้นมาจากภาษาเดิมที่มีอยู่เป็นของตัวเองแล้วก็แตกออกไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เออแล้วนี่ก็สงสัยอีกเว้ยว่าเอ้ยแล้วถ้าคนเราพูดคนละภาษาขนาดเนี้มันมีภาษาสากลที่แบบเหมือนกันจรงิงๆไหมก็เลยไปเสิร์ชด,ดูก็คือมันมีภาษาสากลเว้ยก็คือภาษาคณิตศาสตร์ คือภาษาคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็จะเป็นการเอาข้อมูลที่เป็นนามธรรมอ่ะมาเข้ารหัสด้วยตัวเลขก็คือตัวเลขอารบ,บิกซึ่งตัวเลขอารบ,บิกเนี่ยคนฮินดูคิดอืมเพราะว่าตอนนั้นคนอาหรับ,บิกเหมือนไปไปเขาเรียกอะไรไปโจมตีคนฮินดูอะ่ะ <ไป S 1> อะไรประมาณนั้นใช่ไปตุม้มเขาแต่ว่าแบบเออภาษาคณิตศาสตร์ก็ยังมีข้อจํากัดอยู่บ้างก็คือแบบอย่างเช่นสมมติวันนี้พลอยพพลอยกินคังเซมา่ เออมันก็จะไม่สามารถแบบเอาภาษาคณิตศาสตร์มาเข้ารหัสอันนี้ได้ขณะนั้นแบบพูดออกมาได้เลยอะไรเงี้ยจะมาพูดแบบศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองอะไรอย่างงี้มันก็แบบแปลกๆอยู่ใช่อะไรประมาณนี้ก็ก็ประมาณนี้แหละวันนี้เฟิร์นอองมากเลยเฟิร์นขอโทษทุกคนเฟิร์นยังไม่ได้นอนไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อกี้เราแบบฟังกันแบบเงียบมากเพราะว่ามันดูเป็นเรื่องประมวลผลไงมันต้องตั้งใจฟังแลวประมวลผลไปด้วยใช่เหมือนตอนอ่านหนังสืออีเรื่องเซเปียนอ่ะคือแบบตอนแรกอ่ะ มันคือแบบต้นฉบับเป็นภาษาอิสราเอลเว้ยนี่ก็แบบชิบหายละสักพักไปเจอภาษาอังกฤษมาก็เลยไปลองอ่านดูเฮียอ่านไม่รู้เรื่องภาษาไทายก็มีนะมีใช่แต่ก็อ่านไม่รู้ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันไม่เป็นไรเว้ยทอมากแบบเอายิ่งแบบไปอ่าน Encyclopedia คืออันเนี้ยเป็นเด็กวิทยาคณิตไงก็ใจยังพอคุณคุณชื่อบางอันอยู่คือตอนแรกอะสปีชีของมนุษย์อะมันมีเยอะมากๆเหมือนโฮโมก็ไม่ได้มีแค่โฮโมเซเปียนใช่ปะ เออแล้วนี่ก็แบบชียจะเขียนยังไงให้มันสั้นๆอะไรอย่างนี้ก็ท้อประมาณนึงไม่เป็นไรเพื่อนเก่งมากเสียดยอยากนอนหิวแต่เอาจริงๆคืออย่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาจีนอะตัวคันจิอะมันคือตัวเดียวกันเลยใช้ยใช่ใช่ความหมายเดียวกันอ่ะเดะเลยแค่อ่านคนละแบบแต่มันจะมีนะตัวที่แบบบางที่อ a d a p กันเองเช่นคาว่าซากุระ ภาษาจีนกับภาษาญี่ปุ่นใช้คนละตัวนะใช่ใชมันใช่มีคันจิบางตัวใช่เพราะว่าเหมือนภาษาญี่ปุ่นอะ่ะมันจะยังใช้จีนตัวเต็มซะเป็นส่วนใหญ่ไงแต่ว่าจีนเดี๋ยวนี้จะเป็นจีนตัวยอ่อใช่ปะ่ะใช่ใช่เพราะถ้าเป็นภาษากวางตุ้งอะ่ะมันถึงจะยังใช้ตัวเต็มอยู่มีมไต้หวันใช้ตัวเต็มอยู่ใช่นั่นแหละแล้วก็ทีนี้ญี่ปุ่นอะ่ะมันก็เอาเข้ามาเว้ยแล้วเขาก็จะมีการย่อในแบบของเขาเองบ้างบางตัวคือจําไม่ได้แล้วว่าตัวอะไรบ้างเพราะว่าคืนครูไปหมดแล้ว ก็จากที่ฟังทั้งสองคนเนาะก็คือรู้สึกว่าเรื่องภาษาเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมกับสังคมอะไรย่างนี้ตลอดเลยทั้งเรื่องของเราเองเรื่องของพลอยแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของเฟิร์นด้วยประมาณนี้เนาะเรื่องเรื่องของภาษาอิชูของพวกเราใช่ถึงได้บอกไว้ตอนแรกเนาะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวเราเลยอะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆแต่แค่ว่าเอออยู่ๆเราก็มีคำถามง่ๆขึ้นมามันก็เลยมาเป็นหัวข้อของเราในวันนี้ก็ประมาณนี้วันนี้เราทุกคนก็ สนุกสนานกันไปคิวข้าวได้เวลาพาเฟิร์นไปกินข้าวแล้วก็ก็วันนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายของพวกเราแล้วเนอะที่จะมาจัดก็ยังไงขอบคุณผู้ฟังขอบคุณทุกคนอะไรย่างเงี้ยที่ติดตามฟังพวกเรากันมาถ้ามีผิดพลาดอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะใช่เพราะว่าจากอีพีแรกจนถึงอีพีนี้เราก็คอยปรับตามที่ทุกคนมาคอมเมนต์แล้วก็ตามที่พี่ๆบอกเนาะก็เป็น ปรเจกต์นึงที่พวกเราตั้งใจทำกันมากๆส่วนถ้าใครที่คิดถึงหรือว่าอยากฟังพวกเราอีกก็คอมเมนต์กันมาได้ใช่หร,หรือว่าสปอนเซอร์ได้ก็ได้เช่นกันจริงสปอนเข้าเข้าเลยก็ดีนะคะเพราะว่าพวกเราก็หิวเงินกันประมาณหนึ่งอยู่ <c oughs> ร้อนเงินอ๋อใช้ <c oughs> ใช้สิ้นเดือนแล้ว <c oughs> เออก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้าใครที่มาฟัง EP นี้เป็น EP แรก <c oughs> ไม่รู้จะมีหรือเปล่าแต่ว่า อ้าก็เผื่อๆไว้เนาะถ้าใครมาฟัง EP นี้เป็น EP แรกก็สามารถย้อนกลับไปฟังอีก7จ็ด EP ของเราได้บอกเลยว่าสนุกทุกตอนสนุกทุกตอนแน่นอนแน่นอนกันวันนี้ของพวกเราก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ก็ขอลาผู้ฟังเลยละกันใช่ดราม่าเลยอะเฮ้ยเฮ้ยดราม่าเลยอะไม่รู้ไม่รู้จะจบยังไงเพราะว่าปกติจะบอกว่าติดตามฟังอาทิตย์หน้าอย่างงี้แต่ว่าอันนี้จะไม่มีอาทิตย์หน้าแล้วอุ้ยเอาเป็นว่าถ้า มีฟีดแบ็กยังไงเกี่ยวกับพอดแคสต์ของเราทั้งหมด8ตอนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ